สวัสดีครับทุกคนผมบิ๊กนะครับคำนี้ดีเปิดซีรีส์ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเสนอคำนี้ดี t o sum สองตอนนี้ต้องฟังด้วยกันเพราะมันเข้ากันเข้ากันนะครับวันนี้เป็นเรื่องปัญหาสุดคลาสสิกสุดฮิตของคนสองแบบแบบที่หนึ่งคือคนที่ขี้เปะ๊ะทุกอย่างต้องเปะ๊ะต้องเพอร์เฟกอย่างที่เรียกว่า perfectionist นั่นเองนะครับและอีกคนหนึ่งเนี่ยก็เป็นคนที่ประมาณว่า ไม่เชื่อว่าตัวเองเก่งจริงก็จะมีปัญหาที่เรียกว่า i m p o s t e r s y n d r น m e นั่นเองนะครับนี่คือ2ปัญหาแล้วก็สองคนที่มีความเชื่อมโยงบางอย่างที่ไม่น่าเชื่อว่ามันเกี่ยวข้องกันดูซิว่าคุณมีคุณสมบัติของคนสองคนนี้หรือเปล่าเริ่มต้นที่เอพิโซด189ปัญหาของคนเก่งที่ไม่เชื่อว่าตัวเองเก่งและ s h ิปที่ไม่ได้แปลว่าจิ้นนะครับ just s h i p it เป็นสำนวนที่ท่องเอาไว้เพื่อแก้ไขความ perfectionism ของคุณเป็นคำนิ้ดี EP 168ไปฟังกันเลยครับ This is the standard podcast, the eye-opening experience for your ears. สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำนิด้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์กันวลนิดภาษาอังกฤษแข็งแรง วันนี้มีคำถามหนึ่งน่าสนใจมากนะครับชื่อว่าคุณผู้ฟังน่าจะสักครึ่งหนึ่งเลยแหละที่มีปัญหานี้นะฮะมันคือปัญหาของคนเก่งนะครับลองมาฟังกันดูครับว่าคุณสามารถจะรีเลทได้หรือเปล่าถามมาว่าอย่างนี้ฮะได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองนะครับแต่ว่าไม่คิดว่าตัวเองเป็นคนเก่งจริงๆรู้สึกว่าตัวเองเก่งเฉพาะตอนที่สอบเท่านั้น แล้วก็จะมีเพื่อนสองคนที่ชอบมาคอยพูดว่า,าที่หนึ่งที่ 1, เหรียญทองเหรียญทองเหรียญทองนะครับซึ่งไม่ชอบเลยยิ่งตอนฝึกงานยิ่งรู้สึกว่าตัวเองทําได้ดีน้อยกว่าเพื่อนคนอื่นคือไม่รู้ว่าเพราะตัวเองทําได้ไม่ดีจริงๆหรือว่าเพราะความคิดที่ว่าตัวเองไม่ได้เก่งจริงก็เลยทําให้ตัวเองทําออกมาได้ไม่ดีกันแน่นะครับสรุปคือ กลัวตัวเองจะออกไปทำงานจริงแล้วได้ไม่ดีเท่ากับตอนเรียนนะฮะกลัวการคาดหวังจากการได้ที่หนึ่งเหรียญทองควรจะทำยังไงดีนะครับอ่ะก่อนจะว่ากันต่ออยากให้รู้จักศัพท์สองคำนี้ก่อนคำที่หนึ่งครับ imposter imposter i m p o s t e r นะครับ imposter แปลว่า a person who pretends to be someone else in order to deceive others ก็คือเป็นตัวปลอมนะครับปลอมตัวเป็นคนอื่นเพราะต้องการหลอกลวงอีกคำหนึ่งที่อยากให้รู้จักคือ fraud fraud f r a u d หมายถึง the crime of getting money by deceiving people นะฮะคือการโกงการต้มตุนหรือเอาไว้เรียกคนที่เป็นพวกต้มตุนก็ได้ ซึ่งในบางความหมายคำว,ว่า fraud อาจจะไม่ได้หมายถึงคนที่ตั้งใจจะไปตุนต้มตุ๋นคนเพื่อเอาเงินก็ได้นะแต่หมายถึงพวกจอมปลอมหลอกลวงแหกตาคนอื่นอย่างนี้นะฮะหลังจากอ่านข้อความที่ส่งเข้ามาแล้วเนะี่ยสิ่งที่ผมนึกถึงเป็นอย่างแรกเป็นคำแรกเลยคือ imposter syndrome เคยได้ยินไหมฮะเป็นอีกหนึ่งในซินโดรมที่พบได้ในคนจำนวนเยอะมากโดยเฉพาะคนเก่งนะครับ มันคือ the feeling that your achievements are not real or that you do not deserve praise or success ความรู้สึกที่ว่าความสำเร็จของเราเนี่ยมันเป็นสิ่งจอมปลอมมันเป็นสิ่งที่ไม่จริงนะครับหรือว่าความรู้สึกที่ว่าเราไม่สมควรจะได้รับความชื่นชมหรือความสำเร็จนี้เลยมันคือ the idea that you've only succeeded due to luck and not because of your talent or qualifications คนที่มีอาการเนี้จะมีความรู้สึกว่าความสำเร็จทั้งปวงที่ตัวเองได้มามันได้มาจากความโชคดีมากกว่าความสามารถที่แท้จริงของตัวเองเพราะฉะนั้นความกลัวของคนที่มี Imposter Syndrome ก็คือ I'm a fraud and everyone is about to find out เราแม่งจอมปลอมวะ่ะแล้วทุกคนกำลังจะรู้ความจริงแล้วว่าเราแม่งไม่เก่งจริงไม่เจ๋งจริงและเรากำลังแหกตาคนอื่นอยู่นะครับ ประเภทของ Imposter Syndrome มเขาบอกว่ามี5อย่างมาดูสิว่าเข้าขายเราบ้างไหมอันที่1 the perfectionist คำนี้น่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะฮะสรุปง่ายก็คือคนประเภทนี้จะเชื่อว่าถ้าทำไม่ได้ร0 0ซหรือดีที่สุดแบบที่สุดที่สุดที่สุดไม่มีที่ติเลยสัก1มิิเมตรก็เบี้ยวไม่ได้เนี่ยสแสดงว่าเองไม่เก่งจริงนะครับประเภทที่สคือ the expert The expert เนี่ยเขาบอกว่าจะ feel the need to know every piece of information before they start a project ต้องได้ข้อมูลข่าวสารความรู้ครบถ้วนทุกอย่างก่อนจะเริ่มทำอะไรได้เพราะฉะนั้นจะไม่สมัครงานแน่นอนถ้าคุณสมบัติของตัวเองไม่ครบทุกข้อตามที่เขาิสต์มาแบบเป,ะเปะ๊ะจะไม่ลุกขึ้นพูดอะไรต่อหน้าใครหรือยกมือแสดงความเห็นอะไรถ้า ไม่แน่ใจว่าตัวเองรู้ดีในเรื่องนี้แบบสุดๆนะครับเพราะกลัวที่สุดสำหรับคนพวกนี้คือกลัวจะดูงโง่ครับสรุปพวก The e ็กซ์เจะคิดว่าถ้าไม่รู้ทุกอย่างสแสดงว่าไม่เก่งจริงนะครับประเภทที่สาม the natural genius คนพวกนี้ถ้าเกิดจะต้อง struggle or work hard to accomplish something ก็คือถ้าสมมติเกิดจะต้องทำอะไรด้วยความมานะบากบั่นเวอร์นะครับ this means they aren't good enough เพราะว่าคนที่เป็น natural genius เนี่ยมันคือประมาณว่าคนที่เก่งแต่เกิดมีพรสวรรค์มากมายเป็นคนเก่งหรือว่ามีสกิลบางอย่างโดยธรรมชาติอยู่แล้วก็เลยกลายเป็นว่าพอเจออะไรยากขึ้นมาสักนิดหนึ่งต้องใช้เวลามากเป็นพิเศษสมองจะบอกทันทีว่านี่ไงจริงๆแกไม่ได้เก่งถูกไหม คือถ้าเก่งจริงเนี่ยมันต้องง่ายกว่านี้มันต้องใช้เวลาน้อยกว่านี้ If they take a long time to master something they feel shame ถ้าต้องใช้เวลามากเกินไปในการทำอะไรสักอย่างจนดีจนเก่งเนี่ยนะเขาจะรู้สึกอับอายว่าโหยเราไม่ไม่เก่งจริงนี่ว่าสรุปคือ the natural genius จะเชื่อว่าถ้าไม่ได้เก่งโดยธรรมชาติแบบเกิดมาเก่งเลยเนี่ยแสดงว่าไม่เก่งจริงนะครับอันที่4ครับ The soloist solo ก็คือเดี่ยวใช่ไหมคนพวกนี้คือ they feel that they have to accomplish task on their own and if they need to ask for help they think that means they are a failure or a fraud ก็คือถ้าสำเร็จไม่ได้ด้วยตัวเองถ้ายังต้องให้คนอื่นช่วยแสดงว่าไม่เก่งจริงนะครับประเภทที่5ประเภทสุดท้าย the superman or superwoman นะครับ คนพวกเนี้ยจะพยายามมากกว่าคนปกติเยอะมากเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าตัวเองเก่งจริงจริงๆนะนะครับ so they feel the need to succeed in all aspects of life at work as parents as partners ก็คือถ้าเขาทำได้ไม่สำเร็จและทำไม่ได้ดีทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตแบบรอบด้าน everything จริงกรเเลแสดงว่าไม่เก่งจริง นั่นคือ5ประเภทของคนที่มีอาการ imposter syndrome นะฮะห้าอย่าง 1. perfectionist จะเชื่อว่าถ้าไม่เต็มร้อยหรือ perfect จะไม่เก่งจริง 2. the expert จะเชื่อว่าถ้าไม่เที่ยวชาญชำนาญแบบทุกอย่างรอบด้านแสดงว่าไม่เก่งจริง 3. the natural genius คิดว่าถ้าไม่ได้เก่งโดยธรรมชาติตั้งแต่เกิดแสดงว่าไม่เก่งจริง 4. ่เดอะซอลูิสจะคิดว่าถ้ายังต้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่นคือเก่งด้วยตัวเองไม่ได้แสดงว่าไม่เก่งจริงและ5ครับซูเปอร์แมนกับซูเปอร์วูแมนจะเชื่อว่าถ้าไม่ได้เก่งทุกอย่างรอบด้านในชีวิตแสดงว่าไม่เก่งจริงรวมๆแล้วก็คือทุกปัญหาที่เกิดขึ้นนะฮะเกิดจากอะไรฮะเกิดจากสิ่งที่ตัวเองบอกตัวเองทั้งนั้นเกิดจากการเซตเดอะบาร์ของตัวเองเซตเดอะบาร์ก็คือ ั้งค่ามาตรฐานความสําเร็จไว้แบบสูงเวอร์หรือบางทีอาจจะต้องบอกว่าไม่เรียลลิสติกทุกคนครับทุกคนเลยนะฮะฟังดีๆนะครับอันหนึ่งที่เราต้องรู้เท่าทันคือความเป็นจริงที่ว่ามีคนเยอะมากที่ตั้งเงื่อนไขยเยอะเกินไปกับความสุขและความภูมิใจของตัวเองคุณเป็นคนอย่างนี้หรือเปล่า กว่าจะมีความสุขความภูมิใจกับตัวเองได้สักนิดหนึ่งเนี่ยโอ้โหโอลิมปิกมากยากกว่าจะตั้งรัฐบาลนะครับมีความสุขง่ายๆไม่ได้อันนี้ไม่ได้แกล้งด้วยนะคือไม่ทําให้เป็นจริงๆความภูมิใจเล็กๆที่จะให้กับตัวเองได้อะไรอย่างนี้ไม่เป็นไม่มีความสามารถตรงนั้นหรือไม่ก็คือทําได้นะแต่พอรู้สึกขึ้นมานิดหนึ่งแล้วเนี่ยรู้สึกแฮปปี้รู้สึกพราวในตัวเองขึ้นมาปับ๊บ<ๆ>ก็จะมีปรีศาตอะไรสักตัวหนึ่งโผล่ขึ้นมาแงะอย่างนี้ แล้วก็กระทืบกระทืบกระทืบทุกอย่างกลับไปหงิกงองเหมือนเดิมนะครับคนที่ถามเข้ามาเนี่ยผมว่าสิ่งที่เพื่อนพูดเนี่ยไม่ใช่ประเด็นเลยครับคําที่เพื่อนเรียกเราไม่ใช่ปัญหาครับมันจะเรียกเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญห้าเหรียญสิบอะไรก็ช่างมันมันสําคัญที่ว่าเราเรียกตัวเองว่าอะไรเราเชื่อว่าตัวเองเป็นอะไรการที่เรารู้สึกไม่สบายใจกับคําว่าอันดับหนึ่งเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองเนี่ย นี่คือเราไม่เชื่อใช่แปลว่าเราเหรียญทองเนอะเออทาไมอ่ะทายังไงถึงจะเลิกคิดเลิกกลัวอะไรอย่างนี้ได้สักทีทำยังไงเราถึงจะรักษาอาการ Imposter Syndrome ได้ผมเสิร์ชไปเจอข้อมูลมากมายหลากหลายนะครับอ่านรู้เรื่องมั่งไม่รู้เรื่องมั่งเอาจริงๆสารภาพส่วนใหญ่จะเป็นบทความทางวิชาการแล้วก็ไปเจอบล็อกบล็อกหนึ่งซึ่งเออเขียนเข้าใจง่ายดีนะครับ 21 proven ways to overcome imposter syndrome ลองเอาชื่อเต็มไปเสิร์ชหาอ่านได้นะครับเหมือนเดิมผมขอจกมาเฉพาะบางข้อที่ชอบเป็นพิเศษนะฮะข้อแรกผมว่าสำคัญสุดเลยเขาบอกว่า say it out loud is imposter syndrome คือต้องรู้ตัวก่อนฮะว่าเนี่ยมันคือซินโดรมวะ่ะคนอื่นก็เป็นอย่างนี้เยอะและมันมีชื่อเรียกเรียกมันออกมาอ๋อมันคือ imposter syndrome วะ่ะ เข้าใจละเข้าใจละโอเคทีนี้จะแก้ยังไงดีรับมือยังไงดีค่อยว่ากันสเต็ปต่อไปนะครับอันที่สองฮะ Accept that you have had some role in your successes ยอมรับว่าคุณก็มีบทบาทอะไรบางอย่างแหละที่นำไปสู่ความสำเร็จของคุณนะครับให้เครดิตตัวเองบ้างนิดเดียวก็นับนะเอางี้ไม่ใช่ว่าต้องเยอะๆถึงจะนับนะครับนิดเดียวก็นับ ง่ายๆที่สุดนะครับอย่างน้อยที่สุดเลย you said yes when you could have said no you did it when you could have quit you took a chance when you could have walked away นี่คือสิ่งที่เราเลือกนะนั่นคือตัวเรานะนะครับให้เครดิตตัวเองครับข้อต่อไปเขาบอกว่า focus on providing value ให้พยายามคิดถึงการให้ครับเจ้าของบทความเขียนว่า I feel like a fraud when I'm concerned about myself what will they think of me if I fail they'll shun me right shun s h u n ช h u มันคือเมินเฉยเทยิดใส่เลิกครบรังเกียจนะครับคือคนอื่นเขาจะคิดยังไงกับเราเนี่ยถ้าสมมุติเกิดเราล้มเหลวเป็นไอ้ขี้แพ้ขึ้นมาคนอื่นจะเลิกคบเราหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะฮะหรือบางทีอันนี้ผมก็เป็นนะทุกวันนี้ยังมีแอบแวบ,บ,บ,บคิดกันอยู่เลยว่าเฮ้ยคนอื่นเขารู้เรื่องนี้ดีกว่าเราอีกไง เรามีสิทธิ์อะไรวะที่จะมาพูดมาสั่งสอนใครๆเรื่องนี้เนี่ยเองเป็นใคร I have no right to say anything on the topic I'm not good enough I'm not qualified เคยไหมเคยมีความคิดอย่างงี้ไหมซึ่งอันเนี้ยเขาแนะนำและผมเห็นด้วยมากๆนะครับว่า the fastest way to get over feeling like a fraud is to genuinely try to help someone else วิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งแล้วก็เร็วที่สุดในการที่จะทำให้เราเลิกคิดว่าเราเป็นตัวปลอมก็คือพยายามอย่างยิ่งและอย่างจริงใจที่จะช่วยคนอื่นนะครับลองมาคิดดูมันก็จริงนะจะรู้มากจะรู้น้อยจะรู้จริงรู้ไม่จริงแค่ไหนมันจะสำคัญน้อยลงไปเยอะเลยถ้าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันกลายเป็นประโยชน์กับคนอื่นจริงๆถ้ามันช่วยใครๆได้จริงๆนะครับเพราะถ้ามันเกิดประโยชน์จริงๆเนี่ย Who cares if you're the real deal or not? The real deal คำนี้มันน่าจะตรงข้ามกับคำว่า imposter เลยนะีคือถ้าเกิด imposter มันเป็นตัวปลอมคำว่า the real deal ก็คือเป็นตัวจริงครับเป็น a person or thing considered to be a genuine or supremely good example of their kind ก็คือเป็นตัวจริงเป็นตัวแม่ตัวพ่อของวงการนั้นๆอะไรอย่างนี้นะฮะลองคิดดู เราต้องการความช่วยเหลือจากคนที่เก่งมากๆในระดับตัวพ่อตัวแม่เท่านั้นจริงๆเหรอสมมติอาจารย์คนหนึ่งไม่ได้เป็น Teacher of the Year มาจากไหนไม่ได้เป็นเจ้าของสถาบาันกวดวิชาโด่งดังแต่เขาเก่งมากเลยนะเขาทำให้เรารักวิชาเลขได้เขาช่วยให้เราเรียนเลขเก่งขึ้นได้เงี้ยแต่เขาไม่มีอะไรมารับรองสักอย่างเลยนะครับรางวงรางวาัลไม่มีอย่างนี้สแสดงว่าเขาเป็นอิมพอสเตอร์ทีป่ะถ้าอาจารย์คนนี้ต้องรอให้เขาได้รางวัล แบบเบสทีเชอร์จากทุกสถาบันก่อนถึงจะกล้าสอนอะไรใครผมว่าน่าเสียดายแย่เลยนะใช่ไหมฮะเหมือนกันนะครับพบว่ามีหลายแง่มุมเลยของคนที่เป็น i m มพอสเ r อร์ซินโดมที่มันเกี่ยวข้องกับความไม่มั่นใจในตัวเองหรือว่าความกลัวเฟลนะฮะเพราะฉะนั้นเขาเลยบอกอย่างนี้ treat the thing as a business or experiment เขาติบายอย่างนี้ครับ basically เลยคือ อย่าไป emotional มากเกินไปกับการทำงานของเราก็คืออย่าไป take it t o ู personally คือสิ่งที่เราทำเนี่ยชัดเจนไหมว่าเราทำให้ใครแล้วเขาจะได้ประโยชน์อะไรนี่คือให้คิดแบบธุรกิจและการตลาดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันแค่ you are honestly serving the market เรากำลังทำในสิ่งที่ตลาดต้องการอยู่นะ and in the business if a product doesn't sell you stop making it และถ้าคิดได้เป็นธุรกิจนะครับ ง่ายๆเลยถ้าสินค้าไหนขายไม่ได้หยุดผลิตหยุดทำไปทำอย่างอื่นแค่นั้นเอง The world doesn't hate you They just don't need your product That's all <S ไม่ได้แปลว่าโลกนี้เกลียดคุณนะเขาแค่ไม่ต้องการสินค้าของคุณเท่านั้นเองถูกไหมฮะคิดให้เป็น business ครับ Don't take it personally It's just business เขาบอกว่าความคิดแบบเนี้ยจะทำให้เรากลัวการเฟล์น้อยลงครับแล้วก็ กล้าจะลงมือทําให้มากขึ้นล้มเหลวเหรอไม่เป็นไรนี่เป็นการทดลองไงก็คือการทดลองไม่ประสบความสําเร็จการทดลองที่หหยุดไปเริ่มการทดลองที่2ออย่างนี้นะครับอันนี้จะช่วยปรับ mindset ของเราให้เฮลตี้ขึ้นนะครับแล้วก็น่าจะช่วยส่งผลไปบําบัดอาการ Imposter Syndrome ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นย้ําจุดนี้อีกทีครับ remember that being wrong doesn't make you a fake การที่เราทําอะไรผิดหรือพลาดขึ้นมาบ้างเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราเป็นไอ้จอมปลอมหรือว่าเป็นไอ้ตัวปลอมหรือไม่ใช่ตัวจริงในวงการนะคนที่เป็นตัวจริงในวงการเนี่ยเยอะแยะไปที่เขาเฟล,ลครับ Another thing you need to realize is that nobody knows what they're doing for sure ไม่มีใครรู้หรอกว่าอะไรมันแบบถูกต้องแน่นอนก่อนที่เขาจะลงมือทำคนส่วนใหญ่เนี่ยยังเฟล,ลอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วเฟล,ลกันตลอดเวลาด้วย คนเก่งๆก็เฟลบริษัทร,รวยๆก็เฟลอีลอนม,สมัสกก,ก,ก,มกก็เฟลมาร์คซักเกอร์เบิร์กก็เฟลแจ็คมาก็เฟลแล้วเราเป็นใครวะเราถึงจะเฟลไม่ได้เนี่ย nobody knows exactly what's going on nobody knows what's next <S ไม่มีใครรู้คำตอบที่แท้จริงก่อนที่เขาจะประสบความสำเร็จคนที่ประสบความสำเร็จคือคนที่ลงมือทำแล้วก็ทำไปเรื่อยๆครับ ทำไปเรื่อยๆดิ้นรนไปเรื่อยๆสู้ไปเรื่อยๆหน้าด้านหน้าทนไม่กลัวคนวิพากษ์วิจารณ์พวกนี้แหละคือพวกที่จะเจอเขาไม่ได้มีอยู่แล้วเขาไม่ได้รู้อยู่แล้วเขาทําทําทําทาทาไปเรื่อยๆจนเจอนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่ดีมากเลยนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาการแบบนี้เขาบอกว่าไม่ใช่ว่าจะมีแต่ข้อเสียนะฮะบทความหนึ่งจาก Forbes.com เขาบอกว่า Why Imposter Syndrome Can Be a Good Thing ข้อดีของมันคือ 1. it indicates you're challenging yourself คือถ้าเราคิดอย่างเงี้ยแสดงว่าเรายังคงท้าทายตัวเองอยู่ it keeps your ego in check มันช่วยคุมอีโก้ของเราอัตตาของเราไม่ให้พองฟูมากจนเกินไป and also it signals that you're gaining experience มันเป็นตัวบ่งชี้ว่าเรากำลังมีประสบการณ์มากขึ้นเรื่อยๆครับอย่างที่เขาบอกว่า the more you know the more you know you don't know ยิ่งเรารู้มากขึ้นเท่าไหรเราก็ยิ่งรู้ว่าเราไม่รู้มากขึ้นเท่านั้นไม่ใช่เรื่องแย่นะ i m p พ s t e r เต n d r ซ m e มมีเอาไว้จางๆก็จะทำให้เราไม่หยิ่งพยองหน้าตบนะครับแค่อย่าให้มันกลายเป็นเซลล์มะเร็งขึ้นมาแล้วก็มาฆ่าเรามาหยุดการเติบโตของจิตใจของชีวิตของความคิดของเราก็แล้วกันเพราะฉะนั้นสรุปสั้นๆอย่างนี้ครับฟังคนอื่นให้น้อยลงฟังตัวเองและเชื่อตัวเองให้มากขึ้น ลงมือทําแล้วทาไปเรื่อยๆผิดพลาดธรรมดาที่สุดในโลกก็แค่ปรับก็แค่แก้พรุ่งนี้เอาใหม่เท่านี้เองครับสรุปสารที่เอามาฝากกันในวันนี้มี5คําและสำนวนนะครับมีอะไรกันบ้างมาทบทวนกันครับ imposter imposter ตัวปลอม fraud fraud การต้มตุนหรือพวกต้มตุน set the bar Set the bar ตั้งค่ามาตรฐานความสำเร็จชั s ชั n เมินเฉยเชิดใสเลิกครบรังเกียจ The real deal The real deal ตัวจริงตัวแม่ตัวพ่อและถ้าติดตามฟังคำนิดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิสซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม1,771คําคำและสำนวนครับ และนั่นก็คือคำนิดีประจำวันนี้นะครับเอพิโซดใหม่ของเราจะพับบริชทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่ The Standard. co ทุกแอปที่คุณใช้ฟังพอดแคสต์ YouTube Spotify และที่จุกสครับผมบิ๊กบุญวันนี้ไปแล้วนะครับอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภา,าษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ The Standard Podcast Eye Opening for your ears เื่อวานเราพูดถึงคำว่าชิปนะครับในความหมายของการจิ้นจับคู่กันนะฮะซึ่งมันก็มาจากคำว่า relationship นั่นเองเป็นคำที่แฟนคลับของทุกด้อมทั่วโลกนะครับใช้กันโดยแพร่หลายเลยนะนะฮะแล้วผมก็เลยแถมอีกหลายสำนวนที่ว่าด้วยเรื่องของการมโนการจิน้นการฝันการเพอร้อไปเองต่างๆนะครับวันนี้คำว่าชิปยังอยู่กับเราแต่ว่าในบริบทที่ต่างไปโดยสิ้นเชิงเริ่มจากคำถามของคุณผู้ฟังคำถามนี้ครับ เราจะมีวิธีลดความเพอร์เฟกของความคิดเรายังไงดีครับคือเราจะมีข้อกำหนดของตัวเองในเรื่องงานว่าต้องมี1 2 3ถึงจะไปส่งงานนะครับพอไม่ได้เราก็จะไม่ยอมแพ้ตัวเองจนทำให้ตัวเองไม่ได้ไปส่งงานทั้งที่ตัวเองก็มี1 2อยู่แล้วแล้วเรื่องนี้ก็ไม่มีใครว่าอะไรด้วยนะแค่มีงานไปส่งก็ดีแล้วเราควรจะทำยังไงดีนะครับ เป็นคําถามที่น่าสนใจนะแล้วก็เป็นปัญหากับคนเยอะมากจริงๆด้วยนะนึกไปถึงคนหนึ่งฮะที่น่าจะตอบคําถามนี้ได้ดีมากๆเลยแหละนะครับนั่นคือคุณแทบประวิทย์เจ้าของรายการ Mission to the Moon 5-Minute Podcast แล้วก็รายการ Super Productive Podcast ด้วยนะครับเราเอาคําถามนี้ไปถามคุณแทบแล้วก็ได้คําตอบมาตามนี้ครับก็จริงๆความเพอร์เฟกนี่ก็เป็นคําจริงๆครว่าเพอร์เฟกเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่เพอร์เฟกตลอดเวลาเนี่ยเหนื่อยนะฮะคนที่เป็นเพอร์เฟคชันนิสเนี่ย ก็ทํางานนี่ต้องแบบสุดนะต้องดีละเอียดที่สุดนะแต่ว่าบางทีทําไปแบบสักสมมุติมี4ขั้นตอนทําไป2ขั้นตอนมันก็โอเคแล้วอะนะแต่ว่ามันไม่ได้อะเพราะว่าเราเป็น perfectionist เราจะต้องทําให้แบบเรียกว่าจัดฟอนต์กันไปอีก5ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจะทํายังไงให้ปรับวิธีคิดของตัวเองดีนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่คนทํางานเจอเยอะนะคือมันจะมีเวลาทํางานนะครับมันจะมีเขาเรียกว่าสิ่งที่ต้องแลก อยู่สออย่างก็คือคุณภาพของงานกับเวลาถูกไหมโดยหลักการแล้วเนี่ยเราใส่ใส่แรงเข้าไปเท่าไหร่ใส่เวลาเข้าไปเท่าไหร่คุณภาพมันต้องดีขึ้นเรื่อยๆครับแต่มันจะมีจุดหนึ่งครับที่มันเริ่มไม่คุม้มแหมหมายความว่าแรงที่คุณใส่เข้าไปกับคุณภาพของงานที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันเริ่มน้อยละเราต้องหาจุดนั้นให้เจออันที่1ทีนี้ก่อนก่อนจะไปถึงตรงนั้นผมขอแบ่งงานออกเป็น2ประเภทก่อนมันมีงานประเภทที่คุณต้องทําแบบเพอร์เฟกสุดๆจริงๆไอแบบเนี้ยเอาเลยครับเต็มที่ งานประเภทนี้เช่นการออกแบบดีไซน์ Product ใหม่กล่องใหม่นะฮะขั้นตอนสุดท้ายกำลังจะส่งลงพิมพ์พิมพ์10ล้านกล่องแบบนี้นะฮะพิมพ์ตกไปตัวหนึ่งก็ไม่ได้ถูกไหมอันนี้ต้องแบบโอ้โหอันนี้ต้องเพอร์เฟกจริงๆอันนี้เต็มที่นะครับแต่ว่าปัญหาของเพอร์เฟกชันนิสมันไม่ใช่ปัญหาของงานแบบนี้มันเป็นปัญหาของงานประเภทที่2งครับงานประเภทที่แบบขอความเร็วดีกว่าเพราะเดี๋ยวมันก็ต้องไปถูกแก้อีกอยู่ดีนะครับงานประเภทนี้มีเยอะมากเช่นการส่ง Data Report ให้กับทีมคุณนะครับ คุณจะส่ง d a t a Report ให้กับทีมนี้นะครับบอกว่าเดือนหนึ่งเนี่ยเราขายจบแล้วนะครับแล้วเราจะทำอะไรต่อเดือน2นี่นะฮะคุณไปรอคุณตั้งจัดฟอนต์เนี่ยนะฮะเขาคนอื่นก็ไม่ต้องทำงานกันพอดีเนาะความเร็วสำคัญกว่าถูกต้อง90%ก็พอแล้วเหลือเฟือแล้วเพราะว่าเขาไมไ่ต้องการความถูกต้องอะไรขนาดนั้นเอาเ0้าเ็ขาไปตัดสินใจต่อได้แล้วนะครับงานประเภทนี้ตั้งหากที่เราควรจะต้องมานั่งปรับทัศนคติของเราใหม่ว่าโอเคสิ่งที่เราให้คุณค่ากับกับงานชิ้นเนี้ย มันไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบ100%เซแต่มันคือความสมบูรณ์เพียงพอที่จะถูกนำไปใช้งานต่อได้ในเวลาที่เหมาะสมในทรัพยากรที่ใช้ที่เหมาะสมเนเพราะว่าทุกอย่างที่คุณใช้ไปเพื่อทำให้งานมันเพอร์เฟขึ้นในสายตาของของของ,ของเราเนี่ยนะมันมีทรัพยากรซ่อนอยู่เบื้องหลังนะครับอาทิเงินเวลาหรือทั้งสองอย่างเพราะฉะนั้นเราต้องแบ่งงานออกให้ก่อนว่างานประเภทนี้มันต้องการอะไรในตอนสุดท้ายแล้วทำให้มันถูกต้อง การปรับวิธีคิดนี่ครับจะทําให้เรารู้สึกไม่ผิดกับตัวเองด้วยที่บางครั้งงานที่เราส่งไปอาจจะไม่ได้100%ทุกครั้งครับผมว่ามันเกี่ยวกับเรื่องการแพลนการจัดตารางเวลาล่วงหน้าแหละนะครับสมมุติเราจะเขียนต้นฉบับหนังสือสักเล่มหนึ่งอันนี้ประสบการณ์ตรงนะฮะแต่มันก็อาจจะไม่ได้สามารถ apply ได้กับหนังสือทุกประเภทนะนะอย่างของผมเนี่ยเคยเจอปัญหานี้ครับบ่อยเลยคือเขียนไม่จบสักทีเพราะรู้สึกว่ามันยังไม่ดีที่สุดสักทีอะ แต่ในที่สุดเนี่ยมันก็ได้บทเรียนครับว่าไอ้การเขียนหนังสือเนี่ยมันจะมีทูคือการอีดิตถูกไหมคือกว่าจะออกมาเป็นต้นฉบับที่พร้อมเอาไปตีพิมพ์เนี่ยเขาอีดิตกันไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบซึ่งอันนี้เป็นปกติด้วยนะครับเป็นธรรมชาติของงานนี้เอางี้กว่าจะถึงมือบรรณาธิการหรือถึงมือพิสูจน์หลักษรเนี่ยนักเขียนเองก็ต้องอีดิตงานตัวเองอยู่ตั้งหลายรอบอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องตั้งสติครับว่ารอบแรกเนี่ยเอาให้จบก่อน บจบที่ว่านี้ก็คือเดินทางจากศูนย์ไปถึงร้อยให้ได้ตามโครงที่วางไว้ไปก่อนอย่ามัวซ่อมเล็กซ่อมน้อยไปตามรายทางจุกจิกไม่เข้าเรื่องเนี่ยไม่เอานะฮะเปลี่ยนที่เป็นซึ่งเปลี่ยนซึ่งเป็นอันเปลี่ยนอันกลับมาเป็นที่อีกทีหนึงน่งนึกออกไหมประมาณนี้เปลี่ยนอยู่นั่นแหละนะครับไม่เอาอยาเพิ่งไอ้พวกเนี้ยเดี๋ยวค่อยกลับมาท,ทําทีหลังก็ได้แต่ตอนนี้ต้องไปให้ถึงจุดหมายให้ได้ก่อนนะครับแล้วทีนี้พอเขียนจบปุ๊บ เราก็กลับมาอ่านแก้แล้วก็กล่าวตัวเองนะครับกลายเป็นร่างสองใช่ไหมฮะวางทิ้งไว้อีกสองสัปดาห์หยิบขึ้นมาอีนดิโตเองรอบหนึ่งกลายเป็นร่างสามนะครับแล้วทีนี้ก็อาจจะต้องบอกตัวเองในสเตปนี้แล้วครับว่าเฮ้ยพอถึงตรงนี้ต้องส่งบกก่อนแล้วนะแปลงมาสามร่างแล้วพอแล้วนะครับเพราะว่าบก,กเขาก็เป็นส่วนสําคัญในกระบวนการทํางานนี้เหมือนกันนะครับเราทําส่วนของเราเสร็จแล้วต้องส่งต่อให้เขาทํางานของเขาบ้าง แล้วหลังจากนั้นครับเราก็จะได้คอมเมนต์ได้อินพุตบางอย่างกลับมาเพื่อทำงานของเราต่อในสเตียบต่อไปจนจบนะครับคือทั้งหมดเนี่ยเราต้องเห็นภาพรวมของกระบวนการทำงานต้องแพลนต้อง Stick to the Plan ด้วยนะครับ Stick to the Plan ก็แปลว่าทำตามแผน คือมันต้องวางไทม์ไลน์เอาไว้ตั้งแต่แรกก่อนเลยนะครับอย่าเมื่อก่อนตอนทํางานสํานักพิมพ์เนี่ยเขาชอบออกหนังสือกันในช่วงงานหนังสือถูกไหมครับเราก็จะมีไทม์ไลน์ที่มันชัดมากคือมีงานหนังสือเนี่ยเป็นจุดหมายเลยนะครับเมษารอบหนึงตุลารอบหนึงอะไรอย่างนี้แล้วก็วางไทม์ไลน์คือนับถอยหลังมาครับว่าเมื่อไหร่อะไรต้องเสร็จ นะครับวางจากเส้นชัยกลับไปหาจุดเริ่มต้นวันนี้ต้องส่งโรงพิมพ์นะครับถอยหลังไปวันไหนปกต้องเสร็จถอยหลังไปอีกวันไหนต้องพิสูจน์อักษร,รรอบสุดท้ายเสร็จถอยไปอีกวันไหนบอกอต้องอีดิตรอบสุดท้ายเสร็จอะไรอย่างนี้นะครับการมีเดทไลน์ในทุกสเต็ปขั้นตอนมันก็ช่วยให้เราไม่สามารถตะเลิดเปิดเบิงแก้แล้วแกแ้อีกไม่จบสิ้นอย่างนี้นะครับหรือว่าการทำงานเป็นทีมครับหรืออย่างน้อยมีอีกสักคนหนึ่งก็ได้ ก็จะทําให้เราเนี่ยไม่สามารถเอาแต่ใจตัวเองได้ง่ายเกินไปนะฮะก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการแก้ปัญหา perfectionism ของเราได้นะครับอีกวิธีหนึ่งครับแล้วก็เป็นวิธีที่เกี่ยวกับคําว่าชิปที่เกลื่อนเอาไว้นะผมว่ามันคือเรื่องเดียวกับที่ผมพูดเอาไว้เมื่อ ep 1 5 5นะครับชอตอนคือต้องฝึกตัวเองยังไงให้ซื้อสัตว์ต่อเดทไลน์เอาจริงๆแล้วเนี่ยพอมาคิดดูนะมันคือปัญหาเดียวกันเหมือนกันนะผมเคยได้ยินสำนวนหนึ่งที่เขาใช้กันนะครับคือ just ship it ship ในที่นี้เป็น verb ที่ไม่ได้แปลว,ว่าการจับคู่จิ้นแล้วนะครับใน urban dictionary com เขามีนิยามสำนวนนี้ไว้ไว่าอย่างนี้นะครับ ship it in computer software it means to publish or to distribute the application in its current state ก็คือเป็นศัพท์ในวงการซอฟต์แวร์หรือว่าคอมพิวเตอร์นะครับการ ship it เนี่ยก็คือการการส่งการปล่อยตัวซอฟต์แวร์ออกไป ในสภาพที่มันเป็นอยู่ปัจจุบันนี้เลยนะครับ Often used humorously when the software is buggy and clearly not ready to publish ก็คือหลายครั้งเขาจะใช้คำนี้แบบขำๆนะครับในกรณีที่รู้ดีกันอยู่แก่ใจว่าซอฟต์แวร์เนี่ยยังแบบบั๊กกี้ก็คือมีบั๊กเต็มเลยนะครับแล้วก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่ายังไม่พร้อมใช้100%เนะี่ยแต่ก็ s h i เอ็ก็ต้องส่งไปก่อนต้องปล่อยไปก่อนนั่นเอง มันยังไม่เสร็จเลยอ่ะบัคเต็มนะครับแต่ต้องปล่อยแล้ว just ship i อะปล่อยไปก่อนบงบัคเดี๋ยวค่อยมาแก้กันทีหลังนะครับคืออ e ีบัคเนี่ยยังไงมันก็ต้องมีอยู่แล้วถูกไหมถ้าจะมานั่งแก้ให้บัคเป็นศูนย์ก่อนปล่อยเลยเนี่ยคือไม่ต้องทำมาหาก,กินเงินพอดีนะครับนั่นแหละก็เลยเป็นที่มาของสำนวนนี้แล้วก็ถูกเอามาใช้นอกวงการซอฟต์แวร์ด้วยก็ความหมายคล้ายๆกันนี่แหละครับว่าเฮ้ยพอถึงเวลาต้องส่งก็ต้องส่งให้ได้ ต้องส่งไปก่อนนะครับนั่นคือความรู้สึกของผมหลายครั้งในการทำพอดแคสต์นี่แหละด้วยความที่เมื่อก่อนทํางานหนังสือใช่ไหมงานมันจะแบบมาเป็นฤด,ดูกาลครับปีหนึ่งมันเกี่ยวข้าวเลยอะ่ะคือปีหนึ่งเราออกหนังสือประมาณ2อสรอบใหญ่ๆเองนะและแต่ละครั้งเนี่ยก็ต้องจมตัวเองกับงานอยู่นานหลายเดือนเลยแล้วมันก็เป็นงานประเภทที่ต้องละเอียดมากเนี่ยพลาดไม่ได้เพราะถ้าเกิดมันผิดปั๊บเนี่ยผิดหมดเลยนะห้าพันเเล่มแก้ไม่ได้ด้วยนะฮะ เนี่ยคือเราเคยทำงานด้วยไมซ์เซตอย่างนั้นแต่ทีนี้จากงานที่เคยทำแบบรายครึ่งปีรายไตรามาสก,กลายมาเป็นการทำพอดแคสต์รายวันมันแปลว่าต้องมีงานพับลิชออกมาทุกวันต้องทำงานให้เสร็จทุกวันเนี่ยฮะเป็นตัวช่วยผมเยอะเลยในการทำให้เราเนี่ยหัดจบงานให้ได้ต่อให้ยังไม่พอใจร้อเซ็ถึงเวลาก็ต้องปล่อยชิปเอ็ just i 1นะครับมันอาจจะ90%บางตอน80%แต่ผมก็จะมีมาตรฐานตัวเองเอาไว้นะสมมติตอนไหนมัน60%หรือต่ำกว่าเนี่ยก็รื้อทำใหม่เคยมาแล้วนะผมเคยเขียนสคริปต์ทิ้งก็เป็น10กว่าต่อแล้วนะฮะเพราะว่ามันไม่ได้60%เงจริงๆ70%ก็ไม่ค่อยโอเคแล้วล่ะเนี่ยแต่นั่นแหละเราต้องตั้งมาตรฐานของตัวเองให้ชัดเจนก่อนในการทำงานแบบนี้ในไทม์เฟรมแบบนี้นะครับ ถ้าผมทำพอดแคสต์เดือนละตอนผมอาจจะเล็งที่ร้อยได้นะแต่ถ้าเกิดผมทำรายวันผมจะเลงร้อยซ์ไม่ได้มันไม่มีอยู่จริงนะครับเพราะว่าเราจะเจออะไรที่เราอยากแก้เสมอเสมอนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกทำงานที่ต้องจบทุกวันต้อง p u บ l ลิชทุกวันต้อง s ชิปออกไปทุกวันเนี่ยมันช่วยมากเลยนะออันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่อยากแชร์แล้วก็อยากเชีร์ให้ลองใช้แบบฝึกหัดนี้เพื่อ ปรับนิสัยของตัวเองดูนะครับอีกวิธีหนึ่งที่ผมไปเสิร์ชมาเจอเราชอบมากผมว่ามันเป็นแบบฝกึกหัดอีกอันหนึ่งที่ช่วยปรับปรับมุมมองของเราได้ดีมากนั่นคือเขาบอกว่า being imperfect on purpose เขาว่า on purpose ก็คือโดยตั้งใจนะครับ make intentional mistakes in minor everyday matters intentional ก็เหมือน on purpose ก็แปลว่าโดยเจตนา ด้วยความตั้งใจก็คือให้ตั้งใจทำอะไรผิดพลาดเล็กๆน้อยๆในเรื่องจุกจิกยุมหยิม,ยมรายวันนะครับคือตั้งใจที่จะไม่เปะบ้างหัดไม่เปะดูบ้างอ่ะยังไงบ้างเช่น,น <c oughs> 1. wearing a shirt with a stain on it on purpose a stain S T A I N stain <c oughs> ก็แปลว่ารอยเปื้อนนะครับให้ใส่เสื้อที่มีรอยเปื้อนโดยตั้งใจดูบ้าง นะครับรู้แหละว่ามันมีรอยเปื้อนอยู่คนที่ perfectionist มากคนที่ต้องเป๊ะตลอดเวลาอาจจะแบบไม่ได้ออกจากบ้านมาครึ่งทางแล้วต้องอยูเทิร์นกลับไปเปลี่ยนเสื้อเฮ้ย hey, ไม่ต้องลองใส่มันไปทั้งมีจุดเลอะๆอย่างนั้นนะไปให้ได้ครบวันลองดูนะครับหรือว่า inviting someone over ก็คือชวนคนมาที่บ้าน invite over ก็คือชวนมาที่บ้าน without tidying up the house โดยที่ไม่ต้องจัดบ้าน หลายครั้งที่เรารู้ว่าจะมีแขกมาบ้านเราต้องรีบจัดบ้านถูกไหมแต่อันนี้คือห้ามตัวเองไว้ไม่ต้องจัดสภาพเป็นยังไงให้มันเป็นอย่างนั้นแล้วเชิญแขกมานะครับข้อ3ลองอ่านอย่างนี้ making a few intentional grammar mistakes in an email เวลาพิมพ์อะไรผิดในอีเมลเนี่ยลองไม่ต้องแก้ลืมเติม s, <S, <laughs> <S ปล่อยไปว่าอย่างนั้นนะครับดูซิว่ามันจะทรมานจิตใจเราได้มากแค่ไหนเราอาจจะรู้สึกว่าแบบคืนนี้ต้องนอนไม่หลับแน่เลยอะ แต่ต้องลองฮะลองฝึกดูลองฝืนดูนะครับมันเป็นการจัดวิธีคิดใหม่จริงๆนะผมว่าอีกอย่างหนึ่งของคนที่เป็น p e r f e เฟคชันนิสเนี่ยอันนี้ผมลองคิดเองนะฮะเป็นไปได้ไหมว่าเขาเนี่ยจะมีภาพบางอย่างที่เขาอยากให้มันเป็นแบบนั้นต่อหน้าคนคนอื่นหรือว่าในใสายตาคนอื่นอย่างที่เขาแนะนำเมื่อกี้เลยครับสมมุติว่าให้ใส่เสื้อที่มีรอยเลอะบ้างเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะเป็นคนที่แบบไม่ได้ฉันต้องเป๊ะ เพราะอะไรเพราะทุกคนเห็นว่าฉันเป็นคนเปะมาโดยตลอดอย่าว่าแต่เสื้อมีรอยเลยเสื้อยับยังไม่ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเรารู้ตัวแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าไม่ไหวว่ามันเหนื่อยเกินไปไม่เฮลตี้แล้วนะครับอยากจะลองเลิกเป็น perfectionist ในเลเวลนั้นแบบพันผอลงบ้างอ่ะอาจจะลองเริ่มต้นจากตรงนี้นะี ค่อยๆเผยให้ประชาชนได้เห็นด้านที่ไม่เป๊ะของเราบ้างนะครับค่อยๆจัดการกับความคาดหวังของคนอื่นและของตัวเองไปทีละนิดนะครับตั้งใจไม่หวีผมดูซิบางวันนะครับตั้งใจหัวยุ่งบ้างตั้งใจให้โต๊ะรกบ้างอย่างนี้นะครับก็อาจจะทำให้เราเนี่ยค่อยๆผ่อนครับให้ข้างในของเรามันตึงน้อยลงแล้วความเพอร์เฟคชันนิสแบบสุดโต่งเนี่ยมันอาจจะบรรเทาเบาบ,า,บางลงก็เ,เป็นได้นะครับ สรุปสัพที่เอามาฝากกันในวันนี้มี4คํคำและสำนวนนะครับมาทวนกันอีกสักรอบหนึ่งแล้วออกเสียงไปด้วยกันครับ Stick to the plan Stick to the plan ทำตามแผน Ship it Ship it ส่งออกไปปล่อยของออกไป On purpose On purpose ตั้งใจ Intentional Intentional โดยเจตนาและถ้าติดตามฟังคำนิ้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม1,573าคำและสำนวนครับและนั่นก็คือคำนิ้ดีประจำวันนี้นะครับเอพิโซดใหม่ของเราจะพับลิชทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่ thestandard.co ทุกแอปที่คุณใช้ฟังพอดแคสต์ u t u b e และ Spotify ผมบิ๊กบุญวันนี้ไปแล้วนะครับอย่าลืมเข้ามาสะสมสับกันทุกวันวันละนิด